ดอกเหลืองๆกับยอดอย่างนี้นะฝักอย่างนี้ก็คือต้นขี้เหล็กแล้วครับนะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของขี้เหล็กกันช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆดีครับวันนี้นาเล็กพามาชมไม้ชนิดหนึ่งที่ถือว่าเป็นไม้ที่อยู่คู่คนไทยมานานนะไม่ว่าจะเป็นการทำเป็นอาหารการกินพวกเรานั่นก็คือต้นขี้เหล็กนะหลายๆคนคงนึกออกฮะแกงขี้เหล็กเนี่ยใส่หนังหมูใส่หนังวัวหนังควายเนี่ยโหสุดยอดนะเนี่ยใส่แกงหอยก็ได้ถือว่าอร่อยมากๆเลยนั่นเลยก็เคยพูดถึงแล้วแหละแต่ว่าสำหรับวันนี้จะมาพูดถึงอีกเรื่องนึงที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้กันนะไปดูฮะต้นขี้เหล็กที่พวกเราปลูกกันไว้เพื่อที่จะเอาเป็นไม้ประดับนะไว้ให้ร่มเงาและยังใช้ประโยชน์ในเรื่องของการที่จะทำอาหารการกินด้วยนะโดยยอดของเขาอันนี้โดนเด็ดไปหมดแล้วล่ะนะก็เหลือแต่ใบแก่นะครับหลายคนถ้าพูดถึงขี้เหล็กก็คงนึกถึงแต่ว่าแกงขี้เหล็กนะหรือว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อยนะออกขมๆนิดๆเนี่ยนี่ๆยอดเนี่ยครับเนี่ยยอดสวยๆเลยกำลังงามเลยฮะเนี่ยนี่แหละยอดขี้เหล็กนะก็เด็ดเอาส่วนนี้แหละเอาไปต้มนะหลายๆน้ำหน่อยถ้าเราน้ำแรกมันก็จะขมนะก็ต้องต้มหลายๆน้ำแล้วก็มีขั้นตอนวิธีการทำของอาหารไทยเนี่ยโหภูมิปัญญาชาวบ้านเราก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันแต่สำหรับวันนี้นาเล็กก็มาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งของเขาก็คือไม้ใช้สอยในการที่เอาไปใช้ประโยชน์นั่นก็คือทำพวกไม้โครงสร้างไม้ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์นะหรือว่าตกไปตกแต่งบ้านก็สวยงามฮะเพราะว่าลายไม้ของเขานี่สวยจริงๆนะเหมือนพวกลายไม้พยุงเลยมีสีสันถือว่าออกสีเข้มสีจางนะสลับไปนะไม้ขี้เหล็กก็ตอนนี้มีข่าวแว่วๆแล้วนะว่าไม้ที่โดนขโมยขโมยตัดรองจากไม้พยุงก็เนี่ยขี้เหล็กนี่แหละถือว่าไม่ธรรมดาไม้ขี้เหล็กของเราเนี่ยปลูกไว้อันนี้ที่นี่ปลูกไว้ประมาณสัก10กว่าปีนะประมาณ10ปีกว่าก็ถือว่าต้นใหญ่นะใหญ่โตเร็วนะอันนี้สูงไปรวมเกือบ20เมตรอ่ะนะเนี่ยใบให้ร่มเงาสวยงามเลยนั้นก็ยังมีโอกาสนะใครที่อยากจะปลูกริมรั้วริมสวนไว้เพื่อใช้ทำไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้โครงสร้างนะในการสร้างบ้านสร้างเรือนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแถมยังใช้ประโยชน์ได้ด้วยเนี่ยขายยอดนะเก็บยอดกินทำเป็นอาหารได้อ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บเอาเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมาฝากกันนะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะหาไม้มาปลูกนะนั่นก็คือต้นขี้เหล็กครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องคิดตะในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ